นับสนุนโดยแม็กวันเปิดตาดอกให้กับพืชทุกชนิดดอกสมบูรณ์เปิดตาดอกออกเห็นต้องแม็กวันผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโกกลับเข้ามาค่ะคุณผู้ชมคะสู่ช่วงสุดท้ายของเราแล้วนะคะบอกได้เลยว่าช่วงนี้ทุกท่านห้ามพลาดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะมาบอกวิธีการดูนะคะเหรียญพระพุทธชินราชนะคะของหลวงพ่อน้อยนั่นเองใช่ครับค่ะก็เหรียญพระพุทธชินราชของหลวงพ่อน้อยเนี่ยก็เริ่มสร้างมาตั้งแต่2497เป็นต้นมาแล้วก็มาสิ้นสุดเมื่อปี2510จะมาสิ้นสุดหยุดสร้างกันก็ช่วงนั้นแล้วก็จะหันไปสร้างอย่างอื่นแล้วครับอย่างเหรียญรุ่นแรกท่านเนี่ยก็แพงเป็นเหรียญเสมาเล็กนี่องค์เป็นแสนเหมือนกันหน้าเสือขอน้ำเต้าเนี่ยก็ขึ้นทะยานขึ้นหลักแสนไปหมดแล้วทีนี้เหลือพระพุทธชินราชนี่แหละก็ 30,000 40,000 โดยประมาณมีทั้งพิมพ์2หน้าแล้วก็หน้าเดียวด้านหลังก็เป็นยันยันนะทรหดยันตัวนี้นี่ในนครปฐมนี่ใช้กันหลายคนหลายใช้กันหลายรูปไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาส่วนใหญ่ก็จะจานณณตัวนี้ณทรหดครับชินราชของหลวงพ่อน้อยเนี่ยจะเป็นทรงคล้ายๆใบหอกจะเป็นพิมพ์ครึ่งซีกด้านหลังปรากฏยันมีทั้งแบบหน้าเดียวแล้วก็แบบสองหน้าจุดสังเกตจุดพิจารณาครับถ้าเป็นเนื้อเมฆพัดเนี่ยสีวรรณะจ่อคล้ายๆไส้ดินสอเทาอมดำทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเมฆพัดหรือว่าจะเป็นโลหะผสมเป็นพระหล่อดินไทยฉะนั้นแล้วขาดไม่ได้เลยก็คือเม็ดกรวดเม็ดทรายดินเบ้าก็ต้องมีพวกนี้ต้องติดไว้ตามซอกต้องมีให้เห็นติดไว้ตามเนื้อมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่การกระเทาะหุ่นกระเทาะพระออกเนี่ยช่างอาจจะเหลือไว้เยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีงานไม่รีบๆก็กระเทาะกระเทาะกระเทาะไม่หมดก็อาจจะเหลือเยอะได้จุดพิจารณาครับถ้าเป็นเนื้อโลหะผสมวรรณะออกเขียวอมเหลืองใกล้เคียงกับพระพุทธชินราชอินโดจีนสีสันเนี่ยกระเดียดไปทางอินโดจีนหลักการพิจารณาง่ายมากครับด้านข้างถ้าเป็นสองหน้าก็จะปรากฏรอยประกบแล้วก็ช่างก็จะบรรจงแต่งตะไบเก็บข้างเก็บรายละเอียดต้องมีรอยตะไบใช่แล้วแต่ว่าจะมีร่องกลางเข้าใจไหมคุณที่เวลาเขาขึ้นหุ่นหุ่นขี้ผึ้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลังยันหรือเป็นสองหน้าเนี่ยขี้ผึ้งก็จะมีคนละชิ้นนะจะกดหน้าตัวนึงแล้วก็กดหลังตัวนึงแล้วก็เอามาประกบพอมาประกบเสร็จแล้วเนี่ยก็เทเอาดินมาพอกแล้วก็เทโลหะลงไปซึ่งหลอมละลายแล้วพอโลหะหลอมละลายแล้วก็กระเทาะดินออกนะกระเทาะดินออกก็จะเป็นพุทธชินราชนะคะก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่หน้าจอนะคะคุณสามารถที่จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกับอาจารย์ที่ได้บอกไปได้ใช่ครับเผื่อแบบบางทีเฮ้ยเรามีเหรียญของหลวงพ่อน้อยอยู่นี่อะไรเงี้ยจะได้หยิบมาดูแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยใช่ครับถ้าดูเหรียญหลวงพ่อน้อยแล้วด้านข้างไม่มีรอยประกบอันตรายนิดนึงนะทีนี้ถ้าไม่เห็นรอยประกบเนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณากันใหม่ว่าเอ๊ะทำไมรอยประกบถึงหายใช้มาจนสึกจนลื่นไหมรอยมันถึงหายหรือว่าโดนตะไบแต่งไปแต่ว่าถ้าแต่งยังไงเนี่ยก็ต้องเหลือเค้าโครงเหลือร่องรอยของการผ่าครึ่งอ่ะเพราะว่ามันเป็นหน้าหลังมันต้องมีร่องมีอะไรให้เห็นครับนะคะก็ต้องพิจารณาหลายๆจุดใช่ต้องละเอียดรอบคอบนิดนึงใช่แต่ว่าถ้าเกิดคุณนะคะแบบว่าหุยดูแล้วอ่ะยังไม่มั่นใจเลยอาจารย์ไม่มั่นใจก็ส่งรูปถ่ายมาหาเราครับหรือว่าถ้าเกิดจะให้ชัวร์สุดๆเลยนะคะนำพาไปที่ร้านได้เลยถูกต้องไปที่ร้านอยู่ที่พันทิพย์งามวงวานครับชั้น3ชื่อร้านเหนือดวงครับค่ะนะคะคุณก็สามารถที่จะนำพาของคุณไปให้อาจารย์ช่วยพิจารณาบางทีดูรูปเนี่ยมัน60 40มันอาจจะเกิดความผิดพลาดได้นอกจากพระองค์นั้นสวยและดูง่ายจริงๆส่งรูปมาปั้งแท้เลยอะไรอย่างเงี้ยส่งรูปมาบางองค์มันก็ออกกักๆได้เหมือนกันฟันธงลำบากเพราะฉะนั้นต้องดูตัวจริงชัวร์ที่สุดใช่แล้วค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์นะคะจะขึ้นให้อยู่ที่หน้าจอคุณก็สามารถที่จะจดไว้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์ของอาจารย์รักหรือว่าจะเป็นเบอร์ของอาจารย์รันนะคะแล้วก็คุณยังสามารถที่จะติดตามนะคะความเคลื่อนไหวต่างๆได้ค่ะในรายการของเราใช่ครับนะคะหรือว่าคุณอยากจะเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระพุทธชินราชนะคะเหนือดวงมหาเศรษฐีคุณสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยใช่ครับองค์พระพุทธชินราชนี่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วค่ะเรื่องพุทธศิลป์นี่ก็สวยที่สุดในโลกเนี่ยแหละอาจารย์แบบเป็น
เป็นสิ่งที่คุณผู้ชมที่อยู่จังหวัดใกล้ๆหรือว่าใครมีความศรัทธาและอยากจะเดินทางไปวันที่9เดือนกันยายนปี2559นะคะคุณสามารถที่จะเดินทางไปในงานได้ใช่ไปร่วมบุญกันได้ครับใช่ค่ะทางทีมงานของเราจะไปกันตั้งแต่วันที่8ละใช่เพราะว่าเราต้องไปตะเตรียมงานล่วงหน้าค่ะพวกชนวนมวลสารน่ะเนี่ยผมรับประกันได้ว่าเป็นชนวนมวลสารที่ดีมากหลายๆท่านนำมามอบให้เราไม่ว่าจะเป็นท่านอุปนายกท่านพิสารเตชะพิภาคหรือคุณต้อยเมืองนนท์เนี่ยได้มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์ให้ทั้งเนื้อผงทั้งเนื้อโลหะและไหนจะมีของเสียเจ็ดซึ่งรวบรวมมวลสารทั่วโลกเนี่ยมวลสารศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเกี่ยวกับศาสนาพุทธอะไรเงี้ยเสียเจ็ดเขาชอบเดินทางไปไหนมาไหนเขาก็จะเก็บมวลสารศักดิ์สิทธิ์ไปพม่าไปเจอเขาบูรณะบำรุงซ่อมแซมยอดเจดีย์ยอดอะไรอย่างเงี้ยก็คือไปทำบุญมาแล้วก็ขอแบ่งยอดนั้นไว้แล้วก็ซื้อของใหม่เข้าไปทดแทนที่อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นประมาณนั้นมวลสารเนี่ยเราได้นำมาหล่อหลอมในรุ่นนี้รับรองได้ว่าทีเด็ดจริงๆค่ะนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะคุณผู้ชมใครที่เข้าไปร่วมในงานก็จะมีวัตถุมงคลแจกด้วยใช่เรามีพระพุทธชินราชเนื้อผงซึ่งเราทำเป็นเนื้อพิเศษไว้แจกจ่ายสำหรับผู้ที่มาร่วมงานกับเราครับอาจารย์จะได้ทุกคนไหมคะโคต้ามันน่าจะมีไม่กี่ร้อยองค์นะสัก 4-500 องค์อะไรอย่างนี้ก็ต้องว่าเราทำมาแค่ 1,000-2,000 เองทำไว้แจกพักพวกเพื่อนฝูงกันเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าวันงานนะคะถ้าเกิดใครไปเนี่ยก็จับจองพื้นที่ด้วยแล้วกันเนาะนะคะแต่ว่าภายในอุโบสถเนี่ยรับได้เพียงแค่ไม่กี่ท่านเองใช่ครับนั่งกับสายสินอยู่ข้างนอกก็ได้ใช่จริงๆแล้ว40กว่าคนแค่นั้นเองใช่ค่ะจริงๆแล้วคุณไม่จำเป็นหุ้ยไม่ได้ขึ้นไปข้างบนเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่เกี่ยวหรอกครับเพราะว่าเราทำพุทธาภิเษกเนี่ยบริเวณรอบวิหารเนี่ยรอบวิหารหลวงพ่อใหญ่เนี่ยเขาก็จะโยงสายสินไว้ให้สำหรับผู้ที่มาร่วมงานหรือว่ามาร่วมนมัสการเพราะว่าวันนั้นน่าจะเข้าไปนมัสการไม่ได้ใช่เพราะว่าข้างในเรามีพิธีพุทธาภิเษกอยู่ใช่ค่ะครับไปร่วมบุญกันได้แน่นอนผมว่าเข้มขลังมากเกจิเนี่ยที่ร่วมปลูกเสกเนี่ยเอางี้เจ้าพิธีก่อนท่านเป็นเจ้าพิธีดังๆหลายรุ่นละไม่ว่าจะเป็นมาลาเบี่ยงบุรณะปฏิสังขรอะไรอย่างเงี้ยท่านเจ้าคุณไพลินนี่ท่านจัดการให้เราเสร็จสับเรื่องเลิกผานาทีท่านมีใช้ตำราโบราณเนี่ยกับของที่วัดเนี่ยมีเลิกผานาทีตำรายาเอ่ยตำราปลูกเสกพระเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีเลิกผานาทีในนี้หมดค่ะนะสำหรับเกจิที่นิมนต์ให้เราเนี่ยก็หัวล้วนๆเลยลพบุรีเนี่ยก็หลวงพ่อเพี้ยนค่ะนะนครสวรรค์นี่ก็หลวงพ่อสะอาดอันนี้ก็ศิษย์หลวงพ่อกันค่ะพ่อกันวัดเขาแก้วศิษย์หลวงพ่อเดิมเนี่ยนะแล้วก็จังหวัดตากศิษย์ครูบาวังผมครูบาสายทองค่ะนี่ก็เข้มขลังแล้วที่โด่งดังณตอนนี้เนี่ยแถบนครสวรรค์พิจิตรภาคกลางตอนบนเนี่ยรู้จักทุกองค์2องค์นี้หลวงพ่อหวันวัดคลองคูนคใครไม่รู้จักหลวงพ่อหวันใครไม่รู้จักหลวงพ่อแขกเป็นไปไม่ได้สององค์นี้ดังมากเพราะท่านดังมากๆนะคะแต่ว่าพระเกจิอาจารย์ทั้งหมดที่อาจารย์ได้พูดมาเนี่ยนะคะก็อยู่ในพิธีในวันที่9เดือน9ที่เราจะเดินทางไปที่นั่นกันด้วยเลิกผานาทีเราก็เลือกวันที่9เดือน9ซึ่งเป็นเลขมงคลทำอะไรก็เจริญรุ่งเรืองเจริญงอกงามก้าวไปข้างหน้า อย่างเงี้ยนี่คือเลขมงคลเลข9แล้วก็มาปีนี้ยังดันมาตรงกับกรุงรัตนโกสินทร์ครบ234ปีรวมกันก็ได้เลข9เหมือนกันถือว่าเป็นปีมงคลนะใช่ค่ะนะคะทุกอย่างเป็นเลข9หมดก็เลยนะคะเป็นพระพุทธชินราชรอสอ234ใช่ค่ะรุ่นเหนือดวงมหาเศรษฐีเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจและอยากจะมีไว้ใช้ไว้บูชาคุณอย่ารอจนวันนึงเนี่ยพามันคือหลายต่อหลายคนต่างก็ขวายหาโอ้เจ็ดแปดพันหมื่นนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะในตอนนี้เรามีโอกาสที่เราจะเป็นเจ้าของในกำลังที่เราสามารถที่จะเช่าได้ใช่นะคะเราเนี่ยจงมีไว้นะคะมีไว้ใช้ไว้บูชาไว้ให้กับคนในครอบครัวก็ได้อย่างเช่นทิปโทรไปเลยบอกพี่ชายบอกเธอต้องรีบจองนะถ้าเกิดเธอไม่รีบจองเนี่ยเธอก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้แล้วใช่ผ้าใหม่ในวันนี้อนาคตคือพระแพงในวันข้างหน้าใช่ค่ะอันนี้คือเป็นหลักความจริง
ช่แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันค่ะสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมกับรายการเจาะใจเซียนนะคะคุณก็สามารถติดตามได้เป็นประจำทุกวันเลยใช่ครับก่อนเที่ยงนะคะต้องขอขอบคุณพี่แดงด้วยขอบคุณพี่แดงแม็กซาโก้ครับแล้วก็จะขอบคุณเพื่อนเกษตรกรที่อยู่คู่กันมาอย่างยาวนานกับช่องนี้ครับใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะอาจารย์รันนะคะและทิพย์ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดยตูมเดียวเขียวทั่วปฐพีจอบอกจบไหมพี่น้องต้องตูมเดียว